พระมหาเจดีย์แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนาในฝ่ายวัชรยานนะคะถือเป็นพระเจดีย์หลักที่ชาวพุทธในประเทศญี่ปุ่นได้มานมัสการพระพุทธรูปซึ่งงดงามมากทีเดียวค่ะที่ประดิษฐานอยู่ณสถานที่แห่งนี้เมื่อใดก็ตามที่เราเห็นพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแย้มโอษฐ์เราจะเห็นถึงความเมตตาของพระองค์ที่มีพระมหากรุณาอย่างยิ่งในการที่จะตรัสเตือนสอนพวกเราเสมอว่าพวกเราจงใช้ชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทขาดสติและเมื่อใดก็ตามที่เรามีสติอารักขากายใจของเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราจะเป็นแกนหลักสำคัญของสังคมในขณะที่เราอยู่และทำหน้าที่โดยสมมุติให้เข้าถึงความรู้แจ้งกระจ่างแก่ใจของเราว่าเราควรจะใช้ชีวิตอย่างคนที่เคารพกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมให้สุจริตอยู่ตลอดเวลาถ้ากรรมทั้ง3ของเราสุจริตเราก็ถือว่าการกระทำของเราเป็นหลักชัยของชีวิตได้ค่ะขอให้คุณได้มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตอย่างเคารพกฎแห่งกรรมเพราะไม่มีใครกบฏต่อกฎแห่งกรรมได้และนั่นก็คือการเป็นเสาหลักของการกระทำในโลกนี้ทีเดียวนะคะขอให้พระธรรมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมและเมื่อใดก็ตามที่เรานำธรรมะออกไปรับใช้สังคมที่อยู่รายรอบตัวเราเราก็จะทำให้พระพุทธศาสนาสืบต่ออายุต่อไปด้วยการกระทำของชาวพุทธค่ะธรรมะสวัสดีนะคะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant